วัสดีครับทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็มาถึงมาตรา83ภายใต้บังคับมาตรา84และมาตรา90การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ4ถึงวงเล็บ9ในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา61ให้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับตำแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่กำหนดให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับตำแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา77การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา77วงเล็บ4ถึงวงเล็บ9สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดำรงตำแหน่งต่างๆหรือในกลุ่มสายงานใดกลุ่มสายงานหนึ่งตามมาตรา61ให้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่เคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นในระดับตำแหน่งปัจจุบันมาก่อนหรือมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับถัดลงไป2ระดับตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นไม่น้อยกว่า2ใน3ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่กำหนดให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับตำแหน่งปัจจุบันตามมาตรา77ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา61วงเล็บ3และกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา61วงเล็บ4เป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกื้อกูลระหว่างกันได้ในทั้ง2กลุ่มสายงานการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา77วงเล็บ7ลงมาที่จะร้องขอสมัครใจขอรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิมให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกตร.มาตรา84ภายใต้บังคับมาตรา90การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนทุกระดับตำแหน่งให้พิจารณาได้เฉพาะผู้ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนในระดับตำแหน่งปัจจุบันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่กำหนดให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับตำแหน่งถัดขึ้นไปตามมาตรา77สำหรับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนให้พิจารณาจากผู้ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งปัจจุบันและระดับตำแหน่งถัดลงไป1ระดับในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่กำหนดให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับตำแหน่งปัจจุบันตามมาตรา77เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ11ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามมาตรา61วงเล็บ4และกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนตามมาตรา61วงเล็บ3เป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกื้อกูลระหว่างกันได้ในทั้ง2กลุ่มสายงานการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนซึ่งดำรงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเองตามมาตรา62วรรค3ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบตามระยะเวลาที่กำหนดและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กตร.กำหนดแล้วทั้งนี้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา82วงเล็บ3มาตรา85ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับผู้กำกับการเป็นครั้งแรกให้แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจระดับกลางตามมาตรา13วงเล็บ2มาตรา86ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งของผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมหรือมีกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กตร.กำหนด
หรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่มาตรา77วงเล็บ7ลงมาพ้นจากพื้นที่หรือหน้าที่หรือเห็นว่าหากดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือมีเหตุพิเศษตามที่กตร.กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ7ลงมาได้ตามควรแก่กรณีมาตรา87ข้าราชการตำรวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงลำดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้งให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกพคตรภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งแต่งตั้งคำร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งให้กพคตรพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์คำวินิจฉัยของกพคตรให้เป็นที่สุดเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาของกพคตรให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของกพคตรในกรณีที่กพคตรหรือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยหรือพิพากษาว่าในการเรียงลำดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงลำดับอาวุโสหรือการแต่งตั้งให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจพิจารณาลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกพคตรหรือนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยไม่ต้องดำเนินการสอบสวนอีกแล้วรายงานให้กตร.ทราบในกรณีที่กตร.มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจดำเนินการลงโทษผู้นั้นโดยไม่ต้องดำเนินการสอบสวนผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือแอบอ้างอำนาจของบุคคลใดหรือเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือกระทำการใดอันมิชอบเพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้นจะชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมาตรา88เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้กตร.ออกกฎกตร.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอนโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งการกำหนดวาระประจำปีการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการนับจำนวนตำแหน่งว่างการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นการจัดประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นกฎกตร.ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา89ภายใต้บังคับมาตรา99ข้าราชการตำรวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้นและมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามที่กตร.กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา95เป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนมาตรา90การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งใดผู้ได้รับการบรรจุหรือได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กตร.กำหนดตามมาตรา69เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นและมิใช่เป็นตำแหน่งในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนกตร.อาจอนุมัติให้บรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ก็ได้
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นที่กตร.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมเป็นพิเศษเฉพาะรายได้มาตรา91การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำรองราชการในส่วนราชการใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้พ้นจากตำแหน่งเดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกตร. 1. ประธานกตร.ตามมติของกตร.สำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่ง 3. ผู้บัญชาการสำหรับข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการมาตรา92ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจตามมาตรา13ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่สถานีตำรวจเว้นแต่ในคำสั่งนั้นจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที่นั้นแทนในสถานีตำรวจนั้นการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามตำแหน่งที่กตร.กำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดซึ่งต้องเสนอกตร.เพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะสั่งได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวร้องขอโดยจะระบุตัวบุคคลไม่ได้แต่ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งนั้นต้องสมัครใจด้วยและเมื่อผู้ขอพ้นจากตำแหน่งให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้ขอพ้นจากตำแหน่งแต่ถ้าผู้ขอเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าผู้นั้นได้ร้องขอให้รักษาความปลอดภัยต่อไปจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาความปลอดภัยผู้นั้นต่อไปอีกก็ได้ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่รู้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัยให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปทราบเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นซึ่งทำให้การดำเนินการทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน60วันและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งดำเนินการทางวินัยสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นพักราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเมื่อผลการดำเนินการทางวินัยปรากฏว่าผู้นั้นขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สั่งลงโทษโดยเร็วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่พักราชการมาตรา93การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตรา94ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา72เป็นผู้สั่งบรรจุในกรณีดังต่อไปนี้ 1.การโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยกเว้นข้าราชการการเมืองข้าราชการซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานให้กระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมในการนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตำรวจจะได้รับทั้งนี้ในการดำเนินการรับโอนการกำหนดตำแหน่งชั้นยศและอัตราเงินเดือนและการนับเวลาราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร. 2. การกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจกไก่ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆโดยให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้าผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน4ปีนับแต่วันออกจากราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผู้นั้นกลับเข้ารับราชการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.ขอไข่ข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วและไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้าสมัครเข้ารับราชการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการที่จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีอัตราว่างให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.คอควายข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้วแต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมืองข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจและเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรรับบุคคลนั้นกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการตำรวจในการนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการตำรวจจะได้รับทั้งนี้การดำเนินการให้กลับเข้ารับราชการการกำหนดตำแหน่งชั้นยศและอัตราเงินเดือนและการนับเวลาราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.มาตรา95ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจระดับส.8ระดับส.7และระดับส.6ที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้บัญชาการตามมาตรา66วงเล็บ5ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกตร.แล้วการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับส.5ลงมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกตร.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจตามรายงานของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกิน2ขั้นต้องได้รับอนุมัติจากกตร.เป็นพิเศษเฉพาะรายมาตรา96ข้าราชการตำรวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่กตร.จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญก็ได้มาตรา97ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะทัศนคติคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกตร.หมวด4เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มอื่นมาตรา98อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือนข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดจะได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละ10ของอัตราที่ใช้บังคับอยู่และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้วการปรับให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าวหากทำให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึง10บาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็น10บาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกันการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เข้าอันดับและขั้นระดับและชั้นระดับและขั้นหรือชั้นและขั้นแล้วแต่กรณีตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจตามวรรค1และวรรค4ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กตร.กำหนดและให้มีผลเป็นการแก้ไขขั้นหรือชั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่กำหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตรา99ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้ 1. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับส.9 2. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกให้ได้รับเงินเดือนระดับส.8 3. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโทให้ได้รับเงินเดือนระดับส.7 4. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับส.6 5. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษให้ได้รับเงินเดือนระดับส.5 6. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกให้ได้รับเงินเดือนระดับส.4 7. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทให้ได้รับเงินเดือนระดับส.3 8. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับส.2 9. ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับส.1 10. ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจให้ได้รับเงินเดือนระดับป.3 11ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจอัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจพิเศษให้ได้รับเงินเดือนระดับป.2 12ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจสิบตำรวจเอกสิบตำรวจโทและสิบตำรวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับป.1 13ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรองให้ได้รับเงินเดือนระดับป.1ให้ข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของระดับนั้นๆในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.ข้าราชการตำรวจตามวงเล็บ2ถึงวงเล็บ13อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นดังกล่าวและการรับเงินประจำตำแหน่งไว้ด้วยมาตรา100ความในมาตรา98และมาตรา99มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศตำแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในอัตราใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา8วรรค2โดยให้เทียบเคียงกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันหรือในระดับเดียวกันมาตรา101ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมกตร.อาจกำหนดให้ข้าราชการตำรวจได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีไปก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรา102ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้ตามจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา103ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
เงินเพิ่มอื่นหรือเงินช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรา104ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่กำหนดในระเบียบกตร.โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังหมวด5การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนมาตรา105ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้ 1. นายกรัฐมนตรีสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา 3. ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น 4. ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้นในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนและมีผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งนั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าวให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยหลายคนให้ผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบกตร.เป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีอาวุโสตามที่กำหนดในระเบียบกตร.ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนเพื่อประโยชน์ของทางราชการข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5และวงเล็บ6เป็นการย้อนหลังการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งเดิมที่ได้กระทำไปก่อนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นอันใช้ได้มาตรา106นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้อำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการและการดำเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในกิจการของแต่ละกองบัญชาการให้ผู้บัญชาการของแต่ละกองบัญชาการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามวรรคหนึ่งผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งและให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตามวรรคหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะระงับการใช้อำนาจของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อำนาจนั้นด้วยตนเองก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กตช.กำหนดมาตรา107เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยหรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานถัดลงไปตามลำดับหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนราชการหรือในหน่วยงานนั้นไปปฏิบัติราชการแทนได้การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและให้ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่แนะนำกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการในเรื่องใดโดยไม่สมควรให้มีอำนาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจนั้นได้เมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจไว้เป็นกรณีไปมาตรา108ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา105มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอำนาจอย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนมีหน้าที่และอำนาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนการสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่และให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือตำแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา109ในกรณีที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน้าที่หรืออำนาจใดเป็นของปลัดกระทรวงการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ถือเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหมวด6วินัยและการรักษาวินัยมาตรา110ข้าราชการตำรวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณของตำรวจตามที่กำหนดในกฎกตร.และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดกฎกตร.ตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา111ข้าราชการตำรวจต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติหรือต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีจรรยาบรรณของตำรวจและนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 2. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการมีความเห็นทางคดีหรือการตรวจพิสูจน์โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ทางราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 3. ต้องรักษาระเบียบการเคารพตามสายการบังคับบัญชายศและตำแหน่ง 4. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 5. ต้องปฏิบัติราชการโดยไม่ให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 7.ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและ
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 8. ต้องต้อนรับให้บริการให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การช่วยเหลือตามสมควรแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 9. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ10ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แต่ความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจและไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน11ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 12. ต้องไม่ใช้กริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร 13. ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 14. ต้องไม่กระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ 15.ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ 16. ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 17.ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 18. กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎกตร.หรือกระทำการอันถือว่ากระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการตำรวจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัยมาตรา112การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 2. ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กตร.กำหนด 3. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 4. ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 5. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 6.กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 7. กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา26วรรค3หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา51วรรค2 8. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา87วรรค4หรือกระทำการตามมาตรา87วรรค5 9. กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆรวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา111อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 10. กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎกตร.มาตรา113ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกตร.เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันทีตามที่บัญญัติไว้ในหมวด7ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และตามหมวด7หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยมาตรา114เมื่อมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตำรวจผู้ก่อการกำเริบหรือเพื่อบังคับข้าราชการตำรวจผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำหน้าที่ของตนผู้บังคับบัญชาอาจใช้อาวุธหรือกำลังบังคับได้และถ้าได้กระทำโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้วผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเมื่อมีเหตุดังกล่าวผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเร็วมาตรา115โทษทางวินัยมี7สถานดังต่อไปนี้1ภาคทัน2ทันทกรรม3กักยาม4กักขัง5ตัดเงินเดือน6ปลดออก7ไล่ออกการลงโทษภาคทันได้แก่การลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอันควรต้องรับโทษสถานหนึ่งสถานใดแต่มีเหตุอันควรปราณีจึงเพียงแค่แสดงความผิดผู้นั้นให้ปรากฏไว้การลงโทษทันทกรรมได้แก่การให้ทำงานโยธาการให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำหรือการให้ทำงานสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องไม่เกิน6ชั่วโมงต่อ1วันการลงโทษกักยามได้แก่การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกำหนดการลงโทษกักขังได้แก่การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคำสั่งการลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้แต่ต้องไม่เกิน6ชั่วโมงต่อ1วันมาตรา116การลงโทษข้าราชการตำรวจให้ทำเป็นคำสั่งโดยระบุในคำสั่งด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใดวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกตร.หมวด7การดำเนินการทางวินัยมาตรา117เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาพฤติการและหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรจะให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนก็ได้ในการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนช่วยกันดำเนินการสืบสวนก็ได้ในการดำเนินการสืบสวนตามวรรคหนึ่งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยจะกำหนดเวลาให้ชี้แจงก็ได้ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา118หรือมาตรา119แล้วแต่กรณีทันทีมาตรา118เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและได้มีการดำเนินการตามมาตรา117แล้วถ้าฟังได้ว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามมาตรา124โดยเร็วในกรณีที่มีการสืบสวนให้นำผลการสืบสวนมาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการมาตรา119เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา124หรือมาตรา125แล้วแต่กรณีถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่อง
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา105หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกตร.เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค3ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา137แม้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะไม่ได้กำหนดให้สอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดำเนินการสอบสวนใหม่แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วยมาตรา120หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนการสอบสวนและการดำเนินการตามมาตรา117มาตรา119มาตรา126วรรค1และมาตรา127วรรค1ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกตร.ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา118มาตรา124หรือมาตรา125ให้พิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ให้อนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามมาตรา105เพื่อขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน30วันในการนี้หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนั้นพิจารณาสั่งการแทนภายใน30วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งให้สั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นโดยไม่ต้องดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎกตร.จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ในระหว่างการสอบสวนจะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนมาตรา121ในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจหากเรื่องที่ข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ด้วยก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการดำเนินการทางวินัยและให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่ากรณีมีมูลความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้มีมติโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและหากการกระทำผิดวินัยดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการฟ้องเป็นคดีอาญาด้วยในฐานความผิดเดียวกันแล้วต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจำเลยไม่ได้กระทำความผิดให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยนำคำพิพากษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยหากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของคำพิพากษาก็ให้แก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องและมีคำสั่งให้รับข้าราชการตำรวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้วก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณีมาตรา122ในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีมีมูลเหตุแห่งความผิดทางอาญาและได้มีการดำเนินคดีอาญาด้วยไม่เป็นเหตุให้ต้องชะลอการดำเนินการทางวินัยแม้ว่าจะเป็นการดำเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็ตามในกรณีที่ได้มีการดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจไปแล้วและต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างไปจากผลการดำเนินการทางวินัยหากผลของคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดและการลงโทษทางวินัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วเบากว่าผลของคำพิพากษาให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนการลงโทษทางวินัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลของคำพิพากษาดังกล่าวโดยให้นำคำพิพากษานั้นมาพิจารณาเพื่อสั่งลงโทษแต่หากเป็นกรณีที่ได้มีการลงโทษทางวินัยโดยสั่งปลดออกหรือไล่ออกแล้วศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดอาญาหรือจำเลยมิได้กระทำความผิดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนดำเนินการทางวินัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วใหม่โดยนำคำพิพากษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยหากผลการพิจารณาสอดคล้องกับผลของคำพิพากษาก็ให้แก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องและมีคำสั่งให้รับข้าราชการตำรวจผู้นั้นกลับเข้ารับราชการแต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการไปก่อนแล้วก็ให้เยียวยาชดเชยตามความเป็นธรรมแก่กรณีมาตรา123เมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องกักตัวข้าราชการตำรวจซึ่งถูกกล่าวหาไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเช่นจะหลบหนีหรือจะไปทำร้ายหรือข่มขู่ผู้เสียหายหรือพยานให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจกักตัวข้าราชการตำรวจนั้นระหว่างดำเนินการสอบสวนได้เท่าที่จำเป็นแก่การสอบสวนแต่ต้องไม่เกินอำนาจลงโทษกักขังของผู้สั่งกักตัวและต้องไม่เกิน15วันในกรณีที่ข้าราชการตำรวจตามวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยามหรือกักขังให้หักจำนวนวันที่ถูกกักตัวออกจากระยะเวลากักยามหรือกักขังด้วยในกรณีที่ถูกลงโทษทันตกรรมให้ถือว่าการถูกกักตัวเป็นการรับโทษสำหรับความผิดนั้นแล้วมาตรา124ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทันตกรรมกักยามกักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่สำหรับการลงโทษภาคทันให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทันตกรรมถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้กระทำผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตนที่มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณีในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้ทำทันบนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้การลงโทษตามมาตรานี้ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกตร.มาตรา125ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา105สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออกการพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามมาตรา105วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะว่าจะลงโทษในสถานใดโดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกตร.และต้องพิจารณาเสนอแนะภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามวรรค2แล้วรายงานให้กตร.ทราบผู้ถูกลงโทษ
ปลดออกตามมาตรานี้ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการมาตรา126เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้ใดแล้วให้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่องการงดโทษหรือการลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็ให้มีอำนาจสั่งลงโทษเพิ่มโทษหรือสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้นลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลงงดโทษโดยให้ทำทันบนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนหรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณีตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วยในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ตามควรแก่กรณีโดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นต้องไม่เกินอำนาจของตนตามมาตรา124และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจนั้นด้วยถ้าเกินอำนาจของตนก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามลำดับเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีทั้งนี้ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดำเนินการในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา124สั่งยุติเรื่องหรือสั่งงดโทษข้าราชการตำรวจผู้ใดไปแล้วแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรค2เห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา119แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา119ไว้แล้วก็ให้ดำเนินการตามมาตรา125เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษลดโทษงดโทษหรือยกโทษให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่และในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิมด้วยพร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร.มาตรา127เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้วให้รายงานกตร.เพื่อทราบแต่ในกรณีที่กตร.มีเหตุอันสมควรกตร.จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินการหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ถูกต้องก็ได้การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กตร.กำหนดมาตรา128ให้ผู้สืบสวนและกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้กรรมการสอบสวนมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอำนาจเรียกให้กระทรวงทบวงกรมส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน